ค่ะเพื่อโลกเพื่อเราเช้าวันนี้กับดิฉันจารุวรรณจารุจินดาค่ะการล่องเรือใบบนเกาะช้างที่จังหวัดตราดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะเพราะที่นี่เป็นการล่องเรือใบแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ค่ะซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติค่ะสีฟ้าที่ลอยลำอยู่กลางทะเลลำนี้ล่ะค่ะที่กำลังพูดถึงนี่คือการแล่นเรือใบโดยใช้ลมเป็นตัวขับเคลื่อนหาได้ยากตามท้องทะเลเพราะปัจจุบันเรือใบส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์จึงปล่อยคาร์บอนมาทำลายชั้นบรรยากาศน้ำมันเครื่องบางส่วนรั่วไหลลงสู่ท้องทะเลสร้างมลพิษทำลายระบบนิเวศกีฬาเรือใบมันหนึ่งเนี่ยที่ดีมากก็คือว่าอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นหนึ่งในกิจกรรมโลคาร์บอนเดสติเนชันซึ่งประหยัดพลังงานไม่ได้ใช้น้ำมันเราใช้แค่พลังของลมแล้วก็กระแสน้ำแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้อะก็คือเรื่องของธรรมชาติเหมือนกับผมมักจะใช้คอนเซปต์กับเวลาอธิบายลูกค้าคือ yourself, your sea, your sun, your sandคือคุณสามารถสัมผัสได้ทั้งกระแสลมได้ทั้งทะเลแล้วก็ธรรมชาติโดยที่ไม่มีอะไรขวางกั้นแม้กระทั่งพลังงานที่คุณใช้ก็คือพลังงานของธรรมชาติเกาะช้างส่งเสริมให้ใช้เรือที่ไร้เครื่องยนต์เช่นเรือใบเรือแคนูและรณรงค์ห้ามใช้เจ็ตสกีหรือบานาน่าโบ๊ทค่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่สงบและเรียบง่ายเพื่อให้คนที่มาท่องเที่ยวบนเกาะได้เติมพลังด้วยการพักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่ให้มีเสียงดังของเครื่องยนต์รบกวนและอีกส่วนหนึ่งคือการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องทะเลไม่ให้เสื่อมโทรมลงไปจากการท่องเที่ยวเห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าเกาะช้างจะสามารถเป็นเกาะนำร่องที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและนักท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบเรียกว่าได้เป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะผู้ชมที่สนใจอยากจะไปล่องเรือใบสัมผัสสับโลไลฟ์แล่นเรือใบอ้อมเกาะน้อยใหญ่ก็สามารถไปได้ที่เกาะช้างฝั่งเหนือบริเวณหน้าหาดโรงแรม The Emerald Cove จะได้ล่องเรือผ่อนคลายในวันหยุดพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเกาะช้างที่หาไม่ได้จากที่ไหนแล้วค่ะท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชาวบ้านกันที่บริเวณเกาะช้างฝั่งใต้ค่ะอย่าลืมติดตามเพื่อโลกเพื่อเราค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ